ดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักคำว่าเสาหลักเมืองครับที่มีความหมายแปลว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของหลักเมืองซึ่งตามธรรมเนียมพิธีของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพื้นบ้านแบบจีนหรือลัทธิเต๋าว่ากันว่าก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นว่ากันว่าศาลหลักเมืองในประเทศไทยส่วนใหญ่ทำจากไม้มงคลเช่นชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ในลักษณะเสาปลายยอดเป็นดอกบัวตูมหรือหน้าเทวดาหรืออาจเป็นหลักหินโบราณใบเสมาโบราณที่พบในพื้นที่นั้นๆทั้งนี้ประเพณีไทยแต่โบราณเมื่อจะมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นณที่ใดก็ตามสิ่งที่จะต้องทำเป็นประการแรกก็คือการหาฤกษ์ยามดีสำหรับฝังเสาหลักเมืองแล้วหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการสร้างบ้านสร้างเมืองกันต่อไปเสาหลักเมืองที่ได้รับการฝังไว้เป็นปฐมนั้นไม่ว่าที่เมืองไหนๆก็ตามเมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้วก็มักจะเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองนั้นๆตลอดไปรวมทั้งชาวเมืองอื่นๆที่พากันเดินทางมายังเมืองนั้นๆก็มักจะต้องแวะไหว้เสาหลักเมืองหรือเจ้าพ่อหลักเมืองกันจนถือเป็นประเพณีโดยในวันนี้ล่าข้ามเวลาจะพามาย้อนตำนานที่ว่ากันถึงเสาหลักเมืองเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้เฒ่าผู้แก่มักจะเล่ากันมาอยู่เสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนมักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับการตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนาสอนให้เลิกพิธีแบบนี้หันมาพระราชทานสิ่งของดีกว่าซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแก่ที่เล่ากันมาแพร่หลายไม่แต่เสาหลักเมืองของกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเสาหลักเมืองในเมืองอื่นๆของไทยอีกด้วยเคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสาหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเรื่องเล่าว่านำสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับการตั้งเสาเล่ากันมาว่าก่อนจะตั้งเสาหลักเมืองนั้นเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนที่ชื่อมั่นและคงเพื่อจะนำตัวมาฝังพร้อมกับเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ปรากฏว่าไปเจอสามเณรพี่น้อง2องค์ชื่อมั่นและคงตามที่ต้องการพอดีจึงให้นำสามเณรมั่นและสามเณรคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับการตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณเรื่องนี้จะเท็จจริงประการใดไม่อาจทราบได้เพราะเป็นตำนานที่เก่าแก่ที่ชาวเมืองเพชรบูรณ์เล่าสืบกันมาแต่ก็น่าแปลกที่ว่าศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในทุกวันนี้ทำเป็น2หลังแฝดติดกันเพื่อให้ตรงกับตำนานที่เล่ามาถึงสามเณรมั่นและสามเณรคงนั่นเองหรืออีกตำนานเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโบราณถือว่าพิธีสร้างพระนครหรือว่าสร้างบ้านสร้างเมืองต้องฝังอาถรรพ์4ประตูเมืองต้องฝังเสาหลักเมืองการฝังเสาหลักเมืองและเสามหาปราสาทต้องเอาคนที่มีชีวิตทั้งเป็นลงไปฝังในหลุมเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าทวารมหาปราสาทบ้านเมืองป้องกันอริราชศัตรูมิให้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ครองนครบ้านเมืองในการทำพิธีกรรมดังกล่าวนั้นต้องเอาคนที่ชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงหลุมจึงจะศักดิ์สิทธิ์และขณะที่นายนครวัดเที่ยวเรียกชื่ออินจันมั่นคงไปนั้นใครโชคร้ายขานรับขึ้นมาก็จะถูกนำตัวไปฝังในหลุมหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควรโยงไว้ด้วยเส้นเชือก2เส้นหัวท้ายให้เสาหรือซุงนั้นแขวนอยู่ตามทางนอนเหมือนอย่างลูกหีบครั้นถึงวันกำหนดที่จะกระทำการอันทารุณนี้ก็เลี้ยงดูผู้เคราะห์ร้ายให้อิ่มน้ำสำราญแล้วแห่แหนนำไปที่หลุมนั้นพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้บุคคลทั้ง4นั้นเฝ้าประตูเมืองไว้ด้วยและให้เร่งแจ้งข่าวให้รู้กันทั่วเมื่อคนมาชุมนุมกันเขาก็ตัดเชือกปล่อยให้เสาหรือซุง
หล่นลงมาบนศีรษะผู้เคราะห์ร้ายผู้ตกเป็นเหยื่อของการถือโชคถือลางนั่นเองโดยคนไทยโบราณเชื่อว่าผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้จะกลายสภาพเป็นอารักษ์จำพวกที่เรียกว่าผีราษฎรคนสามัญบางคนก็กระทำการฆาตกรรมแก่ทาสของตนในทํานองเดียวกันนี้เพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าคุมทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนเอาไว้และที่ว่าพิธีน่าสะพรึงกลัวนี้ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็พบว่ายังมีเรื่องเล่าถึงพิธีนี้อยู่โดยเล่ากันว่าในการก่อสร้างประตูเมืองและการตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพก็มีการโยนหญิงมีครรภ์ลงไปในหลุมเสาก่อนการสร้างเช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีผู้ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดได้เลยทั้งนี้สำหรับกรุงเทพมหานครนั้นเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้มงคลเช่นไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์เสาหลักเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือเสาหลักเมืองของกรุงเทพเนื่องจากเป็นแห่งเดียวที่มีเสาหลักเมือง2ต้นและวางอยู่ใกล้กันเสาหลักเมืองต้นแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1โดยทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนปีพ.ศ.2324โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์รงลักษ์ปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมชำรุดทรุดโทรมจึงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกบนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพ.ศ.2395พร้อมกันนั้นได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงมี2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่1คือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมไม่ได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกลงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชะตาพระนครอย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลเปิดเผยด้วยว่าเสาหลักเมืองมักจะเป็นที่บนบานศาลกล่าวใครปรารถนาหรือต้องการอะไรก็ไปบนบานกับเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อสมปรารถนาแล้วก็ไปแก้บนอย่างที่เห็นอยู่ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็มีการแก้บนกันทุกวันทั้งด้วยหัวหมูบายสีของขาวและหวานและละครชาตรีหรือในต่างจังหวัดนั้นก็นิยมบนบานถวายพาหนะให้เจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อสมคิดแล้วก็นำช้างไม้บ้างม้าไม้บ้างไปถวายเจ้าพ่อหลักเมืองเต็มศาลอย่างหนาแน่นนั่นเองครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าที่เชื่อถือสืบต่อกันมาแต่กลับต้องมีผู้เคราะห์ร้ายจากความเชื่อเรื่องโชคลางแบบนี้สำหรับวันนี้ล่าข้ามเวลาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ